สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการแพ้วัคซีนหรือมีเหตุสงสัยนะครับว่าอาจจะเกิดจากวัคซีนที่มีผลกระทบกับการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตเนี่ยนะครับ โดยสปสชเนี่ยเขาได้ชี้แจงรายละเอียดการช่วยเหลือในเรื่องนี้เราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับนายแพทย์เจเด็ดธรรมรัตอารีเมื่อวันที่1มิถุนาย,ยน64นะครับท่านเป็นเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสชท่านได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อ31พฤษภาค,คมที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมผู้บริหารสปอสอชทั้ง13เขตนะครับ เพื่อชี้แจงการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่ได้รับความเสียหายจากวัคซีนโควิด -19 ว่าในขณะนี้เนี่ยในแต่ละเขตนะครับก็เริ่มทยอยมีประชาชนเนี่ยมายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือในเบื้องต้นเข้ามาแล้วนะครับโดยตรงนี้นะครับเน้นย้ำนะครับว่าหากประชาชนที่รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 อาจจะสงสัยนะครับว่ามีอาการเจ็บป่วยที่มีเหตุมาจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 รวมถึงกรณีที่เสียชีวิตทั้งตัวผู้ฉีดวัคซีนหรือญาติเนี่ยนะครับก็ได้นะครับสามารถที่จะยื่นคําร้องนะครับตัวผู้ฉีดยื่นเองหรือญาติยื่นเองนะครับที่โรงพยาบาลที่รับฉีดวัคซีนหรือสํานักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดหรือสํานักงานสาขาเขตของสอปสชยื่นได้ทันทีเลยนะครับ โดยจะมีคณะอนุกรรมการระดับพื้นที่พิจารณาคำร้องและเมื่อพบว่าเป็นความเสียหายจะจ่ายเงินชดเชยภายใน5วันนะครับหลังจากที่คณะอนุกรรมการได้มีมติตรงนี้เนี่ยเลขาธิการสปรสชกล่าวอีกนะครับว่าในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน4 0 0 0 0นบาท กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการช่วยเหลือไม่เกิน2 4 4 0 0 0บาทกรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษานะครับตรงนี้จะได้รับไม่เกิน1,000 0 0บาทซึ่งจะช่วยเหลือจำนวนเท่าใดนั้นเป็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการตามภาวะความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะครับสงสัยว่าอา,อาจจะเกิดผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 ก็สามารถยื่นได้นะครับ ทีนี้นะครับเขาก็เน้นย้ำนะครับว่ากรณีที่สงสัยเนี่ยเป็นความเจ็บป่วยมาถึงรวมถึงการเสียชีวิตด้วยนะครับเราสงสัยว่าอาจจะมาจากวัคซีนโควิด1 9ท่านสามารถยื่นคำร้องได้ทันทีนะครับเน้นย้ำเลยนะครับยื่นคำร้องได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสงสัยนะครับหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมีอาการแพ้หรือกรณีที่เสียชีวิต นะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องรอนะครับยื่นได้ทันทีไม่ต้องรอผลตรวจพิสูจน์เพราะเป็นการใช้หลักการช่วยเหลือในเบื้องต้นไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยและเมื่อมีเมื่อมีและเมื่อได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วนะครับถ,ถ้าเราได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้วในภายหลังเนี่ยมีการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วพบว่าสาเหตุที่ เราเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ตรงนี้นะครับเขาก็เน้นย้ำนะครับว่าไม่เรียกเงินคืนนะนะครับเนื่องจากว่าเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับเรื่องนี้เป็นกลไกทางสังคมนะครับในการให้ความช่วยเหลือไม่ใช่กลไกทางการแพทย์ที่ต้องพิสูจน์สาเหตุอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีความรวดเร็วในการบรรเทาผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปแล้วเนี่ยถ้ากรณีสงสัยว่า าการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตเราสงสัยว่าอาจจะเป็นสาเหตุเพราะว่ารับวัคซีนโควิด19นะครับยื่นคำร้องได้ทันทีไม่ต้องรอผลตรวจพิสูจน์นะครับว่าเกิดจากโควิดหรือเปล่านะครับและถ้าผลการตรวจพิสูจน์ออกมาแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด19 เขาก็จะไม่เรียกเงินคืนนะครับเพราะว่าถือเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่นํามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับโดยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เนี่ย,ลยหลายๆท่านก็อาจจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับก็ควรจะทราบสิทธิตรงนี้ไว้นะครับ